ับสนุนโดยสเปรย์ฆ่าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้ใครถ้าเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันนะครับหรืออยากจะไปอ่านคำพยากรณ์ดวงรายวันทวนซ้ำก็สามารถนะครับที่จะเข้าไปได้นะครับที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ทางน้องทีมงานได้นำข้อมูลในส่วนนี้เป็นลงเอาไว้ให้แล้วนะครับเป็นประจำทุกวันกติกาทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการสื่อสารถามตอบ SMS ครับอันนี้คมสะดวกรวดเร็วพิมพ์ทีดีเว้นวรรคตามด้วยคำถามใส่มาให้ครบฮะวันเดือนปีเวลาที่เกิดส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลขครับ024960493-4เรามาว่ากันต่อเลยครับคุณเป็นสุภาพบุรุษนะครับคุณเม้ง27พฤศจิกายน08เวลา17:00-18:00นะครับถามว่าควรจะเสี่ยงโชคหรือไม่เกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคต้องถือว่าไม่ดีนะครับและในแง่ปัญหาสุขภาพนั้นเนี่ยผมฝากระวังนะพยายามหมั่นคิดเลขอ่านหนังสือดูทีวีทำให้ต่อเนื่องนะครับผมกลัวการทำงานในเรื่องของความจำในเรื่องของสมองประสิทธิภาพมันจะลดลงนะครับรวมถึงปัญหาพวกทางเดินหายใจเนี่ยลากยาวจนถึงปอดหรือแม้กระทั่งช่องปากนะครับอีกกลุ่มนึงฮะจะเป็นในส่วนของช่องท้องนะในส่วนของช่องท้องรวมไปถึงอยากให้ดูพวกความดันไขมันด้วยอันนี้คือปัญหาสุขภาพในระยะยาวนะครับส่วนบ้านเลขที่ในทับ1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาคุณชัยนะ7สิงหานะครับ04เวลา18:08ปัญหางานโดนขวางขัดขวางนะผมเข้าใจอย่างนั้นเป็นอย่างไรจะไปดูงานต่างประเทศดวงเป็นมาลัยโยกไหมผมไม่เข้าใจคำถามนะเดี๋ยวยังไงส่งเข้ามาเพิ่มนะครับแต่ถามว่ามีเกณฑ์เดินทางหรือไม่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง54นะครับปฏิทินตรงกับวันจันทร์เกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางถ้านะช่วงย่างใกล้จะถึงวันเกิดแล้วล่ะนะความจริงช่วงอายุย่าง55ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะโอกาสถามว่ามีไหมแต่มันก็เป็นเหมือนคำถามที่คุณถามมานั่นแหละมันไม่สุดนะครับฉะนั้นในแง่ของการทำบุญเสริมฝากอย่างนี้แล้วกันหลังวันเกิดนะเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยให้ไปถวายเทียนพรรษาถวายหลอดไฟที่วัดก็ได้นะครับ SMS ต่อมาคุณ9มิถุนา08พุธกลางคืนนะครับอันนี้อนุโลมนะเพราะระบุมาชัดเจนนะครับเป็นคนมาพุธกลางคืนถามในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เด่นนะครับสุขสันต์วันเกิดด้วยนะวันนี้เนี่ยให้คุณซื้อน้ำดื่ม15ขวดถวายพระสงฆ์นะครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องแต่ข่าวดีคือปีนี้การเงินเหนื่อยน้อยลงนะดีกว่าช่วงปีที่แล้วปีที่แล้วนี่เงินผ่านมือชักหน้าไม่ถึงหลังรับซ้ายจ่ายขวาตลอดแล้วก็ปีนี้มีเกณฑ์ในเรื่องของการทำธุรกรรมด้วยนะเน้นทำในระบบดีกว่านะครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณฤทัยนะ29เดือน3 22 8:00-11:00คู่ชีวิตโชคลาภงานจะได้ย้ายบ้านไหมตอนนี้ย่าง37นะครับถ้าคุณมีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะปีนี้ถ้าคุณไม่ได้คาดหวังมากจนเกินไปว่ามันจะต้องหวานแต่มันดีขึ้นนะมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอันนี้คือกรณีที่คุณมีคู่ชีวิตคนรักโชคลาภเป็นอีกหนึ่งท่านที่ผมไม่เชียร์เกณฑ์ในเรื่องของการย้ายบ้านมีหรือไม่มีโอกาสนะครับแล้วก็มันมีเกณฑ์ได้มาซึ่งที่อยู่อาศัยใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าจังหวะเวลาในการย้ายเนี่ยลองดูมันอาจจะคาบเกี่ยวหรือมีโอกาสที่จะชะลอนะแต่มีโอกาสสมหวังหรือว่าได้มาในสิ่งใหม่นะครับ
ส่วนในเรื่องของรถนะ3คัน1 3มหาอุดสูงส่งในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับแต่ว่าโทษทุกเสาอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์ครับนำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะที่เลข7ส่วน1 4 1เนี่ยอันนี้สวยนะฮะถึงบางคนบอกเป็นเลขหับนะ4 1เนี่ยก็คือเป็นเลขแห่งความสำเร็จเสริมในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินเลข4เนี่ยก็เชี่ยวชาญทางโลกพุทธบ่งบอกถึงความเฉลียวฉลาดทักษะในเรื่องของวาทศิลป์การเจรจาการติดต่อประสานงานคันสุดท้าย3 4 3เก่งทำ4เก่งคิดเพราะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติแต่08เนี่ยระวังสิ่งลี้ลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของที่อยู่อาศัยนะแล้วมันอยู่กับรถก็มีโอกาสจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยุยานพานะนะครับฟังแล้วอย่าจิตตกนะอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะที่คู่หลังส่วนเบอร์โทรเนี่ยให้ใช้เบอร์แรกนะเบอร์หลังภาระเยอะนะใช้เบอร์แรกก็จะให้คุณใกล้เคียงกับในเรื่องของคู่หน้าของทะเบียนรถคันสุดท้ายครับ SMS ต่อมาคุณวรัญญูวันที่28เดือนธันวาคมครับ2539วันเสาร์นะเวลาบ่ายโมงนะครับอยากถามเรื่องโชคลาภการเรียนแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวตอนนี้หนู18นะลูกย่าง19และประกอบกับเมื่อตั้งดวงมาแล้วน่าจะเป็นครอบครัวของเรานะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องญาติใช่หรือไม่เพราะว่าช่วงวัยนะน่าจะยังไม่แต่งงานแหละนะครับปีนี้ความสัมพันธ์ในครัวเรือนไม่ค่อยดีมีโอกาสขัดแย้งกระทบกระทั่งกันเองโดยเฉพาะตัวหนูกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีอาจจะหมายถึงคุณแม่คุณป้าคุณน้าก็ได้นะสิ่งสำคัญปีนี้ฝากให้วรัญญูเนี่ยน้องเป็นผู้ชายให้ระวังในเรื่องของคำพูดได้ดีพูดให้น้อยนะมีปัญหาอะไรทะเลาะผู้ใหญ่ถอยเลยนะครับก่อนที่จะพร่งอะไรออกไปอันนี้บอกกล่าวด้วยความหวังดีไม่ได้ตำหนิให้วรัญญูบริจาคทุนการศึกษานะมากน้อยตามกำลังแต่ถ้าถามถึงครอบครัวในแง่ของครอบครัวของวรัญญูเองถ้ามีคนรักนะครับในช่วงปี2ปีนี้ก็ประคับประคองให้ดีโดยเฉพาะในช่วงอายุย่าง20ถ้าไม่มีคู่อยู่คนเดียวไปก่อนจะดีกว่านะครับในแง่ของการเรียนการศึกษาปีจอนี้เป็นอย่างไรปีนี้ก็ใกล้เคียงกับท่านเจ้าของคำถามก่อนหน้านะผมใช้คำว่าวิริยะอุตสาหะนะปีนี้คุณต้องมีความเพียรพยายามให้มากกว่าปกติอย่างน้อยเท่าครึ่งหรือ2เท่าโชคลาภการเสี่ยงโชคไม่เด่นครับ SMS ต่อมาคุณต่อเลยครับคุณเอกพล29ตุลา24นะครับวันพระฤหัสบดีเวลา9โมงถึง10โมงครึ่งการเงินโชคลาภคู่ครองแยกกันอยู่จะมาอยู่ด้วยกันหรือไม่ช่วงอายุย่าง34นี้นะครับก็มีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะถึงอยู่ห่างกันความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีโอกาสครับที่จะอยู่ได้กลับมาอยู่ใกล้ชิดกันนะของคุณเนี่ยปีจรนี้หาโอกาสทำทานกับเด็กเล็กๆโรงพยาบาลเด็กก็ได้นะครับแต่ขอให้พิจารณาด้วยเหตุผลความจำเป็นทางวิทยาศาสตร์นะถ้าคิดว่าอยู่ห่างกันแล้วมันไม่ทุกข์เนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างที่ผมเรียนเนี่ยถึงจะอยู่ห่างปีนี้ใจก็ใกล้กันโชคลาภไม่เด่นครับเอสเอ็มเอสต่อมาจ้ะวันพระฤหัสบดีที่21ธันวาคม2521เวลา10นาฬิกาครับการเงินความรักการงานเคราะห์ปีนี้เรื่องแรกที่จะเตือนงานทายดีนะย่าง37เนี่ยนะครับมีโอกาสได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นมีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์ศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะเน้นเรื่องการพัฒนาก็ได้แล้วก็ของคุณเนี่ยรอยต่อ2ปีนะเรื่องงานออกแรงเยอะๆเด่นต่อเนื่อง37แล้วก็38แต่ที่จะเตือนจะเป็นเรื่องรักพื้นชะตาปัตตานีโยมมรณะก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับปีนี้ถ้ายังโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่เนี่ยประคับประคองให้ดีที่สุดและอย่าไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของกันและกันหาโอกาสนะครับให้คุณทำบุญนะด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์โลก
นะจะเป็นถ่ายชีวิตโคกระบือสุนัขแมวจรจัดหรือแม้กระทั่งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช้างก็ได้นะแต่การเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาคุณอ่อนคุณเอื้อมพรนะฮะ3มิถุนา06เวลาประมาณ6โมงเช้านะก็ถือว่าฟ้าสว่างแล้ว drawing นะครับ draft man นะเขียนแบบส่วนใหญ่ถ้าผมเข้าใจผิดก็กรุณาส่งมาถามใหม่นะฮะน่าจะเกี่ยวข้องกับพวกลักษณะพวกงานออกแบบงานก่อสร้างนะงานสถาปัตย์นะครับปีนี้เนี่ยเพิ่งผ่านวันเกิดนะระวังฟังแล้วอย่าจิตตกถ้าลักษณะงานของคุณต้องออกไซต์มีการจรมีการเดินทางถือว่าสมรูปนะชีพจรลงเท้าแล้วดีนะครับแต่ในแง่ของงานปีนี้อาจจะมีปัญหาเยอะหน่อยนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณอันนี้ผมพูดเผื่อนะถ้าลักษณะการทำงานคุณมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนอะไรพวกนี้ไม่ค่อยดีเป็นไปได้ทุกเดือนให้คุณหาโอกาสไปถวายสังฆทานสดข้าวปลาอาหารนะของหวานน้ำพวกนี้จัดให้ครบสักเดือนละครั้งหรือถ้าไม่สะดวกขอเป็นการตักบาตรสัปดาห์ละครั้งก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินสภาพคล่องในช่วงปีนี้นะถ้ามีภาระหนี้สินคงค้างอันนั้นส่วนหนึ่งนะก็ยังต้องแบกรับต้องเหนื่อยกันไปแต่ว่าในแง่ของถ้าไม่มีหนี้สินเนี่ยจะดีมากเลยเพราะปีนี้จะมีลักษณะมีเงินไหลเข้ามากกว่าช่วงปีที่ผ่านมานะครับแต่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยงานอาจจะยากหน่อยอาจจะมีปัญหาในแง่ของบุตรถามว่าพึ่งพาได้หรือไม่ก็เจ้าคนในคนนะผมใช้คำนี้นะครับแล้วก็อีกหน่อยอาจจะอยู่ห่างกันบ้างแต่เขาพึ่งพาได้ SMS ต่อมาครับคุณวนิดา30พฤษภาคม22 4ทุ่มเงินกับโชคนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37นะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับก็จะเตือนในเรื่องของงานมากกว่านะสภาพคล่องปีนี้ยังพอที่จะเอาตัวรอดได้มีโอกาสทำในเรื่องของธุรกรรมแต่เตือนเรื่องงานเตือนเรื่องอุบัติเหตุโดยเฉพาะถ้าคุณขับขี่ยวดยานพาหนะรถถ้ามีรอยมีแผลให้นำไปเคลมซะนะครับแล้วก็หาโอกาสไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันขูดหินปูนครับเสี่ยงโชคซื้อติดไว้ไม่ว่ากันอ้วนละใบนะแล้วจะไปต่อมาครับคุณบุษกร20พฤษภาคม47เวลา3ทุ่ม13นาทีตรงกับวันพระฤหัสเรียนด้านไหนจึงจะสมรูปนะอันนี้แฟนประจำดูจากคำถามนะครับตอนนี้น้อง11ขวบย่าง12ที่เด่นที่สุดนะครับถ้าเป็นวิศวะก็พวกงานก่อสร้างพวกซีวิลพวกโยธาพวกงานคอนสตรักชั่นยังหมายถึงพวกวิศวะคอมด้วยนะหรือแม้กระทั่งพวกวิทยาศาสตร์คอมจบมาเขียนโปรแกรมหรือว่าวางระบบพวกซิสเต็มแอนาลิสต์อะไรพวกนี้ได้อันนี้ดีสุดอีกกลุ่มหนึ่งรองลงมานะครับชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนบัญชีนะครับชอบภาษาก็เรียนพวกนิเทศอักษรชอบสื่อสารเรียนนิเทศนะครับรัฐศาสตร์การทูตบริหารรัฐกิจพวกพรับบิเกตกฎหมายเน้นนิติกรขออภัยกฎหมายเน้นทนายนะแล้วก็ลักษณะฟิลพวกมาร์เก็ตติ้งพวกเซลส์พวกงานขายพวกนี้ PR ประชาสัมพันธ์ถือว่าดีค่ะ SMS ต่อมาครับคุณปาลีนา4กุมภา11นะครับเวลา 5:45 นะฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ขอบคุณฮะข้อมูลอย่างนี้ชัดเจนระบบภายในสตรีค่ะมดลูกหลังไข่การขับถ่ายเบานะกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อในสุภาพสตรีมีโอกาสจะเกิดขึ้นบ่อยอีกกลุ่มหนึ่งฮะหมายถึงคอนะทางเดินอาหารกดไหลย้อนนะครับและยิ่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นพวกเบาหวานพวกนี้คุณต้องดูแลนะเบาหวานทางเดินอาหารซิสต์ตอมน้ำเหลืองลิซิดวงก็ใช่ส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เด็ดครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณสลาวันนะฮะเกิดวันที่6เมษายน13ครับเวลา2-3ชั่วโมงไม่เกินทีมงานครับ2-3อะไรนะครับพอดีตัวอักษรตรงนั้นมองไม่ชัด
เดี๋ยวรอสักครู่นะครับจันทร์ที่6เมษายน13นะครับเวลาประมาณ2ขอบคุณครับ2ถึง3ทุ่มชัดเจนนะก็เป็นคนวันจันทร์อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาตอนนี้ย่าง46นะถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดีขายยาขายสมุนไพรนะสถานพยาบาลนะครับไซส์ใหญ่ก็พวกฟิตเนสเซ็นเตอร์นะในเรื่องของนวดนะนวดแผนไทยไม่ใช่นวดเพื่อผ่อนคลายอย่างเงี้ยอันนี้คือเด่นนะครับหรือทำสวนสมุนไพรในแง่ของการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาและปีจรไม่เด่นเลยนะไม่เด่นเลยนะครับและปีนี้หาโอกาสนะเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงเนี้ยก็เหมือนกันนะถวายเทียนถวายหลอดไฟที่วัดตอนนี้สายที่2ของวันนี้พร้อมแล้วนะฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับจ้าสวัสดีคุณอะไรครับคุณพิสิทธิ์ครับผมเคยคุยกันไหมเนี่ยยังเลยครับผมลงทะเบียนไว้ครึ่งเดือนแล้วครับอาจารย์แหมถือว่าวันนี้โชคดีครับวันที่9โชคดีครับอาจารย์ถือว่าเร็วนะครึ่งเดือน30ข้อมูลที่ลงไว้30มิถุนายนใช่ไหมครับถูกต้องครับอาจารย์ครับพ.ศ. 2505ครับอาจารย์กี่โมงครับช่วงบ่าย3ครับอาจารย์เพื่อความรวดเร็วจะถามเกี่ยวกับเรื่องครับดวงนี้ทำธุรกิจอะไรสัญญาลุ่งล่ะครับอาจารย์ปีนี้เหนื่อยยังเลยครับอาจารย์ตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินอยู่ด้วยใช่ครับอาจารย์ถูกต้องเลยครับผมอย่างนี้นะครับความจริงไม่ใช่แค่ปีนี้หรอกถอยกลับไปเลย2ปีถูกไหมย่างครับ2503เซมาเรื่อยเลยนะครับใช่ครับลำบากเหนื่อยครับอาจารย์ปีนี้เหนื่อยมากเลยเดี๋ยวนะผมดูหลังวันเกิดให้เลยคุณเคยทำอาชีพอะไรมาไปแล้วบ้างฮะโทษทีตอนนี้เมื่อก่อนผมเป็นลูกจ้างครับรับจ้างขับรถมั่งทำธุรกิจค้าขายมั่งเล็กๆน้อยๆล่ะครับขายอะไรขายอะไรตอนนี้ช่วงนี้ผมทำเกี่ยวกับพืชผลทางเกษตรนะฮะขายเกี่ยวกับมะพร้าวอย่างเงี้ยครับอาจารย์เอาใหม่คุณปลูกหรือเปล่าหรือว่ารับเข้ามาไม่ได้ปลูกฮะรับซื้อครับรับซื้อครับอาจารย์มีอะไรบ้างฮะมะพร้าวกับอย่างเดียวครับครับผมตัวเดียวครับอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยความจริงมะพร้าวเนี่ยก็ถือว่าผลไม้เนาะครับผมครับนะคือความจริงเนี่ยระยะยาวผมยืนยันนะว่าในเรื่องของกินเนี่ยมันพอไปได้นะโอครับครับครับนะของกินความจริงอันนี้คือตอบตามข้อเท็จจริงนะไม่ถูกก็บอกมาตรงๆนะคือในแง่ของยอดขายเนี่ยมันก็พอไปได้ถูกไหมใช่ครับอาจารย์แต่มันเรื่องเงินเนี่ยมันติดจากตัวอื่นมันไม่ได้ติดจากในแง่ของการทำธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียวถูกไหมฮะครับผมครับอาจารย์นะฉะนั้นฟังให้ดีทำของกินผลละมะแต่ไม่ต้องลงไปถึงต้นน้ำนะคือหมายถึงว่าไม่ต้องปลูกไม่เอาครับรับผลไม้มาขายได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งอย่างถูกต้องอันนี้ก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาแล้วก็หลังวันเกิดนี้เรียนให้สบายใจว่าเรื่องเงินทองจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง2ปีที่ผ่านมาดีขึ้นนะครับอาจารย์จะไม่เป็นเหมือนช่วง2ปีที่ผ่านมาและในแง่ของงานเองเนี่ยย่าง54เนี่ยมันมีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ๆด้วยนะโอ้ครับอาจารย์นะอาจจะดีมั้ยครับไม่แต่ก็ต้องทำในสิ่งที่มันถูกโฉลกนะนึกออกมั้ยคืออาจจะเป็นของกินเหมือนเดิมครับขยายสาขาหรือเป็นของกินอีกประเภทหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยลองดูครับลองดูนะครับอาจารย์ครับจ้ะแต่ฝากนิดนึงนะหลังวันเกิดตอนนี้ที่บ้านมีอะไรเขาชักคำว่าส่วนพวกฝ้าเพดานมีชำรุดบ้างไหมครับมีไหมมันมีเป็นพวกหยักย้ายอะไรพวกนี้ครับอาจารย์หรือว่าแม้กระทั่งรั่วซึมแตกรั่วซึมอะไรพวกนี้เป็นร้าวรอยร้าวมีครับอาจารย์ปีนี้ซ่อมซะโอ้ครับครับนะแล้วผมยังพูดเหมือนเดิมถึงคุณจะบอกห้องน้ำเนี่ยแต่ผมก็รู้สึกว่าหน้าฝนที่กำลังจะมาถึงเนี่ยบริเวณหลังคามีโอกาสจะเกิดปัญหานะยังไงถ้ามีโอกาสทำอันนี้ทำหลังวันเกิดนะหลังวันเกิดไหมครับอาจารย์จ้ะครับแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยไปทำฟันขูดหินปูนซะถ้าบริจาคโลหิตได้ยิ่งดีผมเป็นเกี่ยวกับโรคอยู่ว่าบริสุขภาพอ่ะถ้าอย่างนั้นก็เอาแค่ไปอะไรไปทำฟันขูดหินปูนก็ได้ครับทำฟันขูดหินปูนนะเมื่อกี้บอกอะไรเป็นโรคหัวใจใช่ไหมครับโรคลาบมีไหมอาจารย์เดี๋ยวฟันเดี๋ยวก่อนนะพอบอกก็โรคหัวใจเนี่ยดาวอาทิตย์เสียอย่าประมาทนะ
การควบคุมไขมันสำคัญเพราะมันเป็นกลุ่มโรคในพื้นชะตาความดันสายตาระบบเลือดนะมันเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็หัวใจได้อย่าประมาทฉะนั้นหมอให้ประพฤติปฏิบัติตัวยังไงก็ทำให้มันเคร่งครัดนะครับการเสี่ยงโชคหลังวันเกิดก็ซื้อติดไว้งวดละใบไม่เป็นไรโอ้ครับทุกครับนะรบกวนอาจารย์นิดนึงได้ไหมครับครับสอบถามให้กับลูกสาวได้ไหมครับอ่ะด้วยความรวดเร็วเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ2534ครับอาจารย์เดี๋ยวใจเย็นๆวันที่เท่าไหร่30เดือนตุลา2534ครับปีมะแมครับอาจารย์กี่โมงช่วงตอนเช้าฮะวันพุธเช้าอ่ะพุธเช้าปีมะแมครับ1คำถามครับดวงนี้เขามีโอกาสรับราชการไหมครับความจริงก็ไม่ต้องสนใจนะผมให้ความไม่ใช่ว่าราชการไม่ดีนะแต่ผมให้ความสำคัญกับหน้างานมากกว่าและในดวงน้องเขาจริงๆผมก็เชียร์ให้ทำเอกชนโอ้ครับครับครับนะก็ทำสิ่งที่ทำปีนี้เกณฑ์งานในภาพรวมก็ถือว่าดีนะให้เขาตั้งใจหน่อยโอ้ครับผมครับตอนนี้ไม่ได้เรียนแล้วมาอยู่บ้านแล้วไม่ได้ไปศึกษาต่อครับอาจารย์ตอนนี้เขาทำงานหรือยังยังอยู่กับผมอยู่นะถ้ายังไม่ทำงานอ๋อก็โอเคแหละก็คือการทำงานไงก็คือการทำงานฉะนั้นมันล้อกันนะในดวงเขาเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพที่คุณทำเนี่ยเรื่องของของกินเนี่ยโอ้ครับลักษณะขยับขยายช่วยกันคิดช่วยกันทำทั้งพ่อทั้งลูกโอ้ครับผมครับแล้วฝากให้เขาดูแลผู้หญิงผู้ชายขอโทษผู้หญิงครับแต่ค่อนข้างจะออกไปทางนู้นแหละนั่นแหละนะครับผมปีนี้อาจารย์ดูถูกอาจารย์ครับแล้วปีนี้ให้เขาระวังไอ้พวกระบบภายในของผู้หญิงนะโอ้ครับผมครับครับครับให้ระวังนะฮะให้เขาตักบาตรหน่อยโอเคโชคดีนะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับครับคุณสอนนวล19เมษายน04เช้าวันพุธถูกฮะทำงานอะไรดีจะหมดหนี้ไหมฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจนะครับถ้าผมจะบอกว่าในเรื่องของสภาพคล่องหนี้สินยังคงอยู่และแม้จะเลยผ่านเข้าช่วงย่าง56ก็มีโอกาสเกิดปัญหาต่อเนื่องเพิ่มขึ้นนะอดทนให้ผ่านไม่มีใครดีทุกปีครับประคับประคองให้ตัวเองอ่ะผ่านช่วงย่าง56นี้ไปให้ได้ช่วงนี้ถวายของมีคมนะฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับมีดโกนก็ได้ร้านสะดวกซื้อ8อันหรือ8เล่มอ่ะ8ด้ามผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรส่วนหลังวันเกิดบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษา ขออภัยฮะบริจาคเรื่องของทุนการศึกษานะครับในช่วง ในช่วงอายุย่าง56นะช่วงต้นปีหน้านะครับลูก2คนดีไหม บุตรหลาน ขออภัยครับ บุตรหลานเนี่ยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะในแง่ของการดูแลในแง่ของการเลี้ยงดูเนี่ยบางทีอาจจะต้องมีระยะห่างบ้างนะห่างทางกายภาพก็หมายถึงอาจจะทำงานคนละที่หรืออยู่ใกล้ชิดกันก็พยายามใช้คำว่าปล่อยให้เขามีอิสระนะของคุณเนี่ยก้าวก่ายกันให้น้อยๆและปัญหามันจะน้อยนะแล้วก็ในเรื่องของบุตรเนี่ยการทำบุญในเรื่องของพวกของมีคมเป็นประจำก็ช่วยเสริมได้ในระดับหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้เบรกพักช่วงที่3หมดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าต้นเบรกก็คงจะพอมีเวลาที่จะตอบคำถามเพิ่มนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบอกกล่าวในเรื่องของเลิกงามยามดีและวันนี้เหมือนเช่นเคยนะครับช่วงท้ายรายการวันนี้จะเป็นในลำดับของอีเมลนะครับของคุณอานนท์ดวงเดชคอยรับชมนะครับพักกันสักครู่เดียว